ตจิตนะคะแล้วก็ที่ผู้ชมเห็นตรงนี้ยังอยู่กับเราอยู่นะสำหรับแขกรับเชิญนะคะศิลปินสิทธิ์มีครูของเรานะน้องบิวนี่เองบิวนะพ่อหนุ่มรูปหล่อเสียงดีนะฮะมารยาทดีบุญดีมีสุขในการชนะคนนี้เลยแล้วเราก็จะเจอเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็งานกฐินงานครูงานบุญเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนึงก็พิธีไหว้ครูนะคะ5และ6เมษายนฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงดีกว่าใครอยากจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะ5และ6เมษายนเราจะเปิดบ้านที่นี่นะต้อนรับที่นี่เลยกันตนาบางใหญ่นะคะมุมตรงนี้เลยนะกันตนาบางใหญ่นะคะเราจะได้มาเจอกันได้มาอยู่รวมกันพร้อมกับทั้งศิลปินศิษย์มีครูแล้วก็พี่ๆศิษย์มีครูทุกคนด้วยเดี๋ยวมีไอติมเขาจะตักไอติมเลี้ยงเป็นครอบครัวเดียวกันหนูไปนึงใกล้มากสบายสบายบอกเลยค่ะว่าอิ่มค่ะเวลามาเจอครูหาอิ่มเสมอนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามา SMS บ้างดีกว่าว่าหลายท่านส่ง SMS เข้ามาจะได้ให้บิวเนี่ยมอบอั่งเปาให้ด้วยได้เลยครับทำหน้าที่ศิษย์มีครูแจกให้เพื่อนอยู่ในมือแล้วนะเยอะๆมากๆตัวเองได้แล้วนะครับใช่ครับได้แล้วนะได้แล้วเหมือนกันฉะนั้นเราแจกต่อให้ก่อนเมื่อกี้ข้าวสารเอาไปแล้วข้าวสารข้าวสารด้วยข้าวสารข้าวสารให้คุณแม่ไปหุงกินรับรองรสชาติดีนะครับประชาสัมพันธ์หน่อยในโครงการมูลที่เราจะได้ตรงนี้เอาไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยนะเข้าตรงนี้นะมา SMS บ้านคุณสุเทพนะคะทะเบียนรถ1590บูชาอะไรดีแล้วก็จะมีโชคกับเลขหรือเปล่าโชคกับเลขเอาตัวเลขเลยเนี่ยโชคกับรถโชคกับรถตัวเลขขอเลขมงคลอ๋อเลขมงคลได้เลยเลขมงคลก่อนเลยครับเลขของคุณก็จะมี7เลข1นะฮะ7กับ1เฉพาะคุณสุเทพนะครับเรื่องเบอร์โทรศัพท์เลขบ้านทะเบียนรถแนะนํา7กับ1บูชาอะไรดีนะฮะผมอยากให้คุณมีโอกาสได้กราบสักการะขอพรนะฮะโดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณหรือเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยบูชาขึ้นนะฮะตั้งองค์เหมือนหรือว่าภาพเหมือนภาพถ่ายก็ได้ในวันไหนดีในวันอังคารเป็นอำนาจทรัพย์การเงินจะคล่องการงานก็ดีครับตามนั้นฮะคุณสุเทพบัวหลวงค่ะได้ไหมคะเปล่าได้ไหมบิวคะนี่เลยครับแจกเลยครับไปเลยครับให้คุณสุเทพนะครับให้คุณสุเทพนะครับเอสเอ็มต่อมาค่ะเอสเอ็มต่อมาคุณลำพังเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่บอกว่าจ่ายดอกจนเหนื่อยแล้วค่ะครูนะครับอันนี้ก็เหนื่อยแทนไม่ด้วยเลยหมอบิวช่วยวิเคราะห์หน่อยครับเอาไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องอาจารย์ดูกันว่าเป็นยังไงคุณลำพังอยู่คนเดียวจริงๆอยู่ตามลำพังเขาบอกว่าชื่อลำพังนะฮะฟังดีๆนะฮะหนี้สินในสภาวะตอนนี้มันเป็นหนี้ก้อนใหญ่แล้วถามว่าจะทุเลาไหมมันยังไม่ทุเลาฮะมันแค่ชะลอตัวพอต้นไม่ทันเนี่ยดอกก็เสริมเติมเต็มมันเหนื่อยนะแล้วเก็บเบี้ยนะถ้าถุนร้านน่ะเวลาจะเก็บนะจะใส่แต่ละครั้งนะจะเดินตลอดทีมันมีแต่เบี้ยที่ตันดังนั้นแล้วณตอนนี้นะตึงเครียดจนถึงประมาณกลางๆปีเข้ากรกฎาคมเลยช่วงนั้นนะขาลงแต่ว่าช่วงขาขึ้นดีประมาณปลายเดือนกรกฎาคมก็คือเข้าต้น1สิงหาคมต้นไปดีขึ้นพยายามหาอาชีพเสริมเติมเต็มครับทำอย่างเดียวไม่ได้เพราะคุณกำลังจะเข้าสู่ในภาวะวิกฤตที่ค่อนข้างจะแย่เห็นใจแล้วก็เหนื่อยแล้วทำไมดีให้กำลังใจหน่อยไหมฮะครับบิวเชนครับก็อังเปาตัวใกล้อังเปาเลยนะครับผมมอบให้นะครับเลยครับนี่ครับมอบไปเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอย่าอยู่ตามลำพังเรามีเพื่อนนะครับเราจะมีอะไรนะเมื่อกี้ที่เพลงเนี่ยเราจะได้มีเราไม่เหงาต่อไปใช่ร้องได้แล้วนี่โอ้โหรู้สึกเนี่ยถึงกันนี้ห้ามนะเขาห่วงเขาไปร้องบ้างไอ้ไอ้ต่อมาค่ะครับไอ้ไอ้ต่อมาค่ะคุณลีลานุชครับทะเบียนรถ707เลขนี้ดีไหมคะทำไมหนูดวงไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยมีโชคเดี๋ยวก่อนดิไอดวงดีเอาอะไรมาวัดนะฮะเขาบอกว่าบุญดีดีกว่าดวงดีนะฮะศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีนะความดีมีอำนาจเหนือดวงดาวผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมพูดในเวทีเยอะแล้วนะฮะในวันนั้นก็มีโผล่เยอะแยะเลยดีก็ไม่ด่าผมแต่ไม่สนใจจริงๆถ้าทำดีไม่ต้องกลัวใครไม่อายใครจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาร้านครั้งก็ไม่เท่านั่งกรรมฐานสมาธิหนึ่งครั้งแต่โบสถ์พันโบสถ์ก็ไม่เท่ากรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ให้อภัยทานเป็นกุศลที่ใหญ่ทั้งบิวฉะนั้นทีนี้ผมบอกให้คุณลีนานุชบอกว่าหน้าตอนนี้ไม่ใช่ดวงไม่ดีแต่สภาวะของคุณเนี่ยไปเจอสภาวะกรรมเก่าของเดินที่ซ้ําซ้อนแล้วเราเลี่ยงไม่ได้โชคลาภเลยไม่มาเราอยากคิดนะการอธิษฐานจิตขอบุญบารมีที่เกิดขึ้นเนี่ยขอแต่ละครั้งอธิษฐานจิตแต่ละอย่างทำไมมาช้าเพราะบุญที่เราทำนะยังไม่พอกับกรรมที่มีอยู่ฉะนั้นทำบุญเยอะๆเขาบอกไงทำบุญทุกๆลมหายใจแล้วบุญก็จะมาทรัพย์ก็มีโชคลาภก็มาก็จะถูกหวยได้นะครับครับนั่นแหละนิรานุชหุ่นนอกไหมครับเขาไม่ใช่คนไทยเขาหุ่นนอกไงไม่ไม่ครับนิรานุชนะครับลายเต็นนิดนึงนะแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับอ่างเปาด้วยนะครับเปาตัวไกลนะฮะเก็บไว้ให้เดือนนี้เราแจกให้ทั้งเดือนนะครับใครเป็นผู้โชคดีก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองมาก็แล้วกันนะคะเอสเอ็มต่อมาค่ะที่คุณเอสเอ็มต่อมาคุณชาญวิทย์ครับ
เลขบาท277ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทำบุญบูชาอะไรดีแล้วเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นท่านวิทย์นี่เขาบอกก็มีซิกเซนต์ลังหอน้องบิวซิกเซนต์เนี่ยก็คือไปสังถ่ายพ่อแก่นะเวลาไหว้พ่อแก่บรมครูถือว่าพ่อแก่เนี่ยเวลาศิลปินนักร้องแสดงเนี่ยเขาจะนับถือมากใช่ไหมฮะนะท่านบรมครูก็คือรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยที่เหมือนบรมครูพ่อแก่ปุรุษีเนี่ยเวลาทำบุญสร้างกุศลนะครับเราควรจะให้ศรีครูเทพหรือครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองระลึกถึงเอ่ยถึงได้นะแล้วชีวิตเนี่ยนะถ้าเราเจอสภาวะนะบุญดีเนี่ยค่อยๆสะสมไว้เรื่อยๆกรรมฐานจะมีเดี๋ยวก็จะมีการปฏิบัติธรรมวันที่20ไปร่วมบุญกันเลยครับคุณชาญวิทย์แล้วก็จะดี227เนี่ยเขาบอกว่าอยากทราบเป็นไงช่วงนี้ใครมีเลข2เลข7ในเลขบ้านเบอร์โทรบอกว่าช่วงนี้เนี่ยระร้าระหลังกับการปฏิบัติน้อยลงต้องขยันกลับคืนมาแล้วสิ่งดีๆเรื่องโชคลาภก็จะมาทดแทนที่ทันทีครับคุณชาญวิทย์ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกัญญาค่ะเลขบาท850งานเงินแล้วก็จะออกรถได้ได้เลยครับได้แล้วไฟเขียวตอนนี้คือกัญญาเนี่ยณตอนนี้เป็นสภาวะที่คุณกำลังจะได้นะฮะสองอย่างที่จะเกิดขึ้นบ้านที่อยู่อาศัยต่อเติม2รถราที่จะมาใหม่แต่เน้นสีขาวเลี่ยงสีดำครับบอลเงินบอลทองสีขาวนะฮะดีสำหรับตัวคุณการงานกับการเงินช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ารถออกมาโชคลาภก็จะมีการงานก็จะคล่องขึ้นเหมือนจะผู้ใหญ่รอบข้างเข้าสนับสนุนมากขึ้นแต่ว่าคนที่อายุน้อยฝ่าเพื่อนร่วมงานเอาลังแต่เอาเปรียบคุณช่างมันเราคิดว่าเราทำดีแล้วนะฮะก็เดินต่อลุยต่อไปอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาเสียงนกกระว่าวค่ะลูกนกเลยไงก็เอ็นต่อมาค่ะรู้จักนกกระว่าวปะทางใต้มีปะมีครับเนี่ยครับไม่มีนะครับคุณธงค่ะคุณธงเลขทะเบียนรถ8112เลขบัตรประชาชน160เงินโชคลาภแล้วก็เทพที่คุ้มครองนะเครียดเฉพาะวันพฤหัสเพราะว่าวันศุกร์เขาจะยิ้มส่งยิ้มมาดูการโชคลาภเป็นไงโชคลาภนะตอนนี้กำลังจะคล่องตัวไหมหลังจากนี้ไปมีโอกาสครับไปปลายเดือนเลยเน้นหนักส่วนการจะขอพรอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือขอพรหลวงพ่อทันใจหรือเทพเจ้าทันใจก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขามีเยอะไอการขอก็ต้องมีหลักการเพราะว่าหนึ่งสวดมนต์ให้มากเจริญสมาธิเยอะแล้วก็เทพจะรักษาเทวดาก็จะชอบมนุษย์ก็จะเมตตาทำอย่างนี้เลยครับมันจะทำให้เงินไหลนองทองจะได้ไหลมาคุณธงสุขยิ้มนะพุทธัสก็จะได้ยิ้ม ด้วยจะได้ยิ้มทุกวันด้วยเพราะได้อั่งเปาอั่งเปาตัวใกล้อ้าวนิดนึงมอบให้เลยนะครับครับธงใส่นามสกุลให้ด้วยนะฮะนะฮะน้องดิวมอบไปแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมานะคะคุณสุภชัยการเงินการงานทำไมเก็บเงินทำยังไงถึงจะเก็บเงินอยู่ครับเวลาเก็บเงินน้องดิวทำไงให้แม่เก็บแล้วจะเก็บน่ารักน่าชังคุณแม่สาธุได้ลูกดีเอาแล้วไม่แบ่งอาจารย์มึงเหรอนี่คือเขาเก็บบุญด้วยนะฮะคือแม่เนี่ยสอนให้เก็บมัธยัสถ์ไม่ต้องฝากแม่คนที่ฝากแม่เขาฝากอรหันต์ไม่มีวันจนหรอกมีแต่เจริญฉะนั้นแล้วสุภชัยเหมือนกันนะตอนนี้นะฮะเรื่องการงานการเงินของคุณมันรั่วรินมันรั่วไหลแล้วก็บางครั้งเราใช้เงินตามอำเภอเมืองอำเภอใจอ๋อไหวไหวนะไหวนะพอตามอำเภอใจแล้วสุดท้ายแล้วมันหาที่สุดไม่ได้สุภชัยมันก็ลื่นไหลตลอดฉะนั้นแล้วต้องระงับนิดนึงอย่างเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเดือนหน้าเลยครับพอจ่ายไปแล้วมันล้นมินิทสิครับมันก็จะทำให้คุณกังวลกังขาสุดท้ายชีวิตก็เอวังไม่เหลือส่วนโรคภัยไข้เจ็บมีครับให้ระวังด้วยนะกับเรื่องของการลื่นตกหกล้มกับอุบัติเหตุเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นได้แน่ๆนั้นสุภชัยก็ต้องระวังนิดนะฮะนะครับเขามีพ่อชื่อตาแสงทำไมให้นามสกุลพ่อตาแสงไงได้จะมาส่งมาค่ะมาต่อเลยครับคุณชัดชัยสุขภาพค่ะช่วงนี้ต้องระวังอะไรหรือเปล่าแล้วบอกพี่บิวร้องเพลงเพราะมากอยากฟังอีกครั้งช่วยร้องให้ฟังได้หรือเปล่าขอบคุณครับมีรีเควสด้วยร้องเลยครับอีกครั้งเนี่ยร้องไงเพลงอีกครั้งเดี๋ยวแต่งให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจางเขียนบทให้แล้วก็ไปร้องอีกครั้งได้นะฮะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะให้ร้องแต่โชว์ลูกคอได้นะครับเดี๋ยวอาจจะช่วงในท้ายจะปิดด้วยเสียงเพลงเบาๆแต่ต้องชมคนเยอะนะแล้วก็ไปชมคอนเสิร์ตกันมากๆพี่บิวก็จะได้ชื่นใจครับผมเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาดูกันคุณจริญญาดาถามว่าสุขภาพดีหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าทำบุญ9กองใช่ค่ะร่วมบุญพระปาก9กองสาธุนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ9กองเนี่ยเขาไปสร้างพระอุโบสถนะฮะก็คือในโครงการวันที่5เดือน5ที่อาจารย์เกิดพอดีเรามีโอกาสก็จะไปด้วยกันนะฮะเรามีโอกาสไปทางภาคอีสาน3ที่เลยนะฮะ3 4ที่เนี่ยฮะใช่นะก็จะประมาณน่ะไปได้มีโอกาสไปร่วมบุญก็อนุโมทนาบุญนะฮะแล้วเอาอั่งเปาให้นิดนึงนะครับผมอั่งเปาตัวไกลนะขอบคุณมากนะครับมีโอกาสก็มารับที่มือเลยค่ะคุณไม่ปู่แต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ส่งจดหมายเข้ามานะทีมงานก็จะจัดส่งมาให้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่
คุณอนุชิตชื่อนี้ดีหรือเปล่าคะอาจารย์งานแล้วก็โชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรเห็นผมทักชื่อไปชื่อมาจะไม่มั่นใจอนุชิตดีแล้วนะครับเพราะเป็นแก้วจริงๆไม่ใช่ของเทียมอ๋อนามสกุลแก้วจริงแก้วจริงอนุชิตบางอย่างชื่อเนี่ยมันมีธาตุดินแล้วก็ตอเต่ามันเป็นธาตุน้ำถ้าถามว่าเกื้อกูลไหมลักษณะเนี้ยนะฮะในการเกื้อกูลเนี่ยคุณอนุชิตเป็นผู้นำเยอะนะแล้วพอเวลาเราทำอะไรเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีนะครับชื่อนี้มันสำคัญที่ไหนก็สำคัญที่หัวใจเราแหละส่วนโชคลาภมาพร้อมๆกับการงานช่วงนี้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงมากับพร้อมแรงบุญแรงหนุนแรงศรัทธามาเยอะแต่สุขภาพระวังนะเขาบอกว่าดีไม่ดีอ่ะคุณนะฮะจะระวังเรื่องของเส้นเลือดสมองนะฮะมันจะมีโอกาสที่ตีบเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะทำให้เครียดเล็กๆก่อนบริเวณด้านท้ายทอยนะครับตรงนี้ท้ายทอยป่ะคอเนี่ยตรงเนี้ยนะท้ายทอยช่วงเนี้ยจะมีการมึนตึ๊บระยะสั้นๆแล้วก็หายไปเป็นบ่อยๆเนี่ยรอบปีนี้จะเป็นทำไงดีออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในกายเพราะช่วงหลังๆเนี่ยผอมแต่คอเลสเตอรอลเยอะเนาะต้องระวังออกกำลังกายไงน้องวิวก็วิ่งไปครับวิ่งทุกวันเลยครับวิ่งที่บ้านนะครับต้องบอกให้ถูกว่าวิ่งไปเอาวิ่งไปที่บ้านเลยนะที่บ้านเธอโอ้โหตะเลี้ยงกลางบ้านเลยมีกองกายครับวิ่งไปแล้วก็เล่นเกมไปครับจะได้เพลินๆหน่อยใช่ครับแต่ว่าจะมีแบบนัดเตะฟุตบอลกับเพื่อนทุกอาทิตย์ละครั้งไปกับพี่ของเบ้งป่ะใช่ครับผมไม่ก็คือผู้จัดการแล้วจะนกไปทีมเดียวกันนะไปถึงเนี่ยอยู่ไหนอยู่สนามบอลอันนี้ดีนะห่างกายยาติดเราไม่พึ่งพายไม่ละฮะครับนี่แหละครับสิ่งดีๆออกกำลังกายและการแข็งแรงด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าอัมเปาอัมเปาด้วยอย่าลืมช่วงหน้ายังให้บิวอยู่ตรงนี้นะคะจะได้มอบโชคให้กับคุณผู้ชมด้วยใครที่มีคำถามก็ส่ง SMS เข้ามาที่4221606ส่วนใครจะรอฟังเสียงบิวเดี๋ยวไม่แน่ปิดรายการเราอาจจะได้ฟังแบบเสียงบิวส่งท้ายก็ได้ต้องติดตามการพักกันสักครู่ค่ะ